ันนี้แหละประมาณ3ทุ่มนี่เนี่ยประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยกระทิงข้ามมารถตำรวจเขาลงมาเขากำลังจะมุ่งหน้ากลับไปทางปากช่องชนตรงเนี้ยแต่กระทิงไม่เป็นไรตรงนี้ฮะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยทางหลวงเขาก็เลยมาติดไฟเพิ่มจุดที่ชนเนี่ยกระทิงข้ามถนนมาชนตุ้มรถมาหยุดตรงนี้เลยแต่คนไม่เป็นอะไรแต่รถเสียหายซ่อมเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนต้องระวังมันเกิดอุบัติเหตุง่ายเพราะว่าตรงนั้นเป็นทางลงเนินด้วยปกติเวลาถ้าเราไม่รู้เนาะไปที่อื่นลงเนินก็ปล่อยไหลเลยทีนี้ไม่ค่อยแตะเบรกกันเนี่ยกระทิงพอมาข้ามช่วงนี้เบรกก็เบรกไม่ทันละอันนั้นก็จะมีป้ายของทางหลวงดูให้ว่าระวังสัตว์เห็นไหมนะตรงนั้นก็จะมีป้ายบอกก่อนหน้านู้นตรงนั้นก็มีป้ายแล้วก็ฟากนู้นก็มีอีกฝั่งขามาตรงนี้ก็มีซึ่งทางหลวงชนบทเนี่ยเขาตอบสนองตลอดเลยว่าเฮ้ยขอให้เพิ่มป้ายเพิ่มไฟแล้วก็มาติดตลอดเลยนะจุดเนี้ยเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะฉะนั้นอยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ใช้รถด้วยบางคนก็ไม่เบาเลยเพราะว่าอาจจะมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนในพื้นที่แล้วก็มีประสบการณ์ในการขับขี่ดีแล้วแต่อาจจะไม่ได้คาดการว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะสัตว์ป่ามันไม่แน่ไม่นอนนะครับบางวันมันก็ข้ามบางวันมันก็ไม่ข้ามก็แล้วไปรอดไปแต่ถ้าข้ามแล้วเราเบรกไม่ทันอันเนี้ยน่ากลัวมาก